แต่เรื่องไม่ได้จบง่ายๆแล้วก็ทำท่าว่าจะบานปลายค่ะเพราะมีการปล่อยคลิปปล่อยภาพออกมาตลอดเลยแล้วแคปชั่นแปลกๆถึงไอ้เพื่อนรักที่เป็นภาพของคุณแตงโมนะคะล่าสุดก็มีภาพที่เป็นภาพส่วนตัวและถูกปล่อยมากลางวงสัมภาษณ์เลยอยากจะรู้ค่ะว่าภาพและคลิปเหล่านั้นอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าอยู่โทรศัพท์อยู่ที่ใครไปถามคุณแม่ที่น่าจะเป็นคนเก็บโทรศัพท์ไว้ค่ะคุณแม่บอกว่าให้ทนายเดชาไปแล้วทนายเดชาบอกด้วยความเคารพคุณแม่ไม่มีอ้าวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปดูรายละเอียดกันค่ะมือถืออยู่ที่ไหนเนี่ยใครๆก็อยากรู้นะคะคุณแม่ก็บอกว่าอยู่ที่เดชาไงเดชาเขาเก็บไว้คนที่สงสัยก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะว่ายิ่งถามยิ่งงงตอนนี้คุณแม่บอกว่าไม่ได้เก็บมือถือไว้แล้ว 3-4 วันแล้วที่ให้เดชาไปเพราะมันมีภาพส่วนตัวของแตงโมหลุดออกมาแม่บอกตรงๆเลยว่าแม่กลัวแม่ก็เลยไม่อยากเก็บไว้พอแม่มารู้ว่ามันมีรูปหลุดอะไรออกมาก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยแม่คิดว่านะมีคนมาแฮกข้อมูลจากโทรศัพท์และผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะว่าแม่บางแจ๊กอะได้คุยกับคุณแม่บ้างไหมเขาว่ากันว่าบางแจ๊กอาจจะปล่อยก็ได้นะแต่อันนี้ไม่ยืนยันนะคะแม่บอกว่าคุยกับบางแจ๊กค่ะคุยผ่านผู้หวังดีประสานมาให้คุยกันบางทีก็คุยกันเองเลยบางแจ๊กไม่ใช่คนปล่อยภาพและคลิปแน่นอนค่ะบางแจ๊กเขาไม่มีเจตนาร้ายแบบนั้นคุณแม่มองบางแจ๊กในแง่ดีและการันตีด้วยนะคะว่าภาพที่หลุดมาไม่ใช่ฝีมือบางแจ๊กแน่นอนดิฉันพูดให้เลยว่า 100% ค่ะคุณแม่ว่าอย่างนั้นค่ะและทนายเดชาล่ะคุณแม่เอามือถือไปให้แล้วเอามือถือไปไหนทนายเดชาบอกวันนี้เลยนะคะบอกว่าคุณแม่โทรศัพท์ที่คุณแม่ให้มานั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้เก็บโทรศัพท์ไว้และตอนนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าโทรศัพท์ไปอยู่ที่ใครอ้าวพอความที่ได้มาผู้สื่อข่าวก็งงค่ะเพราะว่าไม่ตรงกันสักอย่างเดียวคุยกันบ่าย 3:00 น.